คะคือได้เจอกับพี่ต้นแล้วก็เขาก็อ่ะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ชอบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเห็นตาเขามันวิงอ่ะอ๋อตาพี่ต้นน่ะเหรอฮะจริงตาพี่ต้นสู้แสงอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่คือตาเขามีประกายในการที่เขาอยากทำเรื่องนี้อ๋อน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาของเขา หรือเขาจะร้องไห้ไงรับงานนี้เพราะตาพี่เลยนะพี่ต้น พี่ต้นมีอะไรที่ไม่ใช่พี่ต้นเถียงได้นะคะ มาอันนี้คือจริงๆเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าคือจากวันนั้นเนี่ยก็นุ่นเห็นความตั้งใจของพี่ต้นคือจริงๆเขาอยากทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพี่ต้นด้วยครับค่ะแล้วก็ฟังไปฟังมาก็มันก็แอบงงๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็รับแบบงงๆค่ะแต่ว่าเพราะเป็นพอด Netflix ด้วยก็เลยทำให้เราแบบว่ามั่นใจมันก็จะพูดว่าอะไรดีอ่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้ติดตามนุ่นแล้วก็นุ่นเองก็ดีใจด้วยที่ได้ร่วมงานกับทาง Netflix ด้วยค่ะครับผมใช่ได้เห็นผลงานกระแสพี่นุ่นก็เราก็ดีใจมากเหมือนกันนะครับนี่พี่ต้นยังไม่รู้ตัวเลยนะยังงงอยู่เลยว่าทำไมพี่นุ่นถึงรับได้ไม่มันทุ่มเทมากแล้วมันก็แบบมันมีอะไรให้เราทำเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆวันที่ไปเล่าเรื่องให้พี่นุ่นฟังวันนั้นครั้งแรกก็พอพี่นุ่นบอกว่าจะเล่นก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่นอีกเลยก็เป็นพี่นุ่นคนเดียวต้องพี่นุ่นเลยใช่ไหมเท่านั้นครับปรบมือหน่อยฮะคุณนุ่นคนนุ่นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยที่มาลำบากด้วยกันเพราะว่าเราจะไม่ได้เห็นเราจะได้เห็นพี่นุ่นในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับเรื่องนี้นะครับจริงๆนุ้ยเชื่อว่าแฟนๆอยากดูผลงานพี่นุ่นใช่นางเอกมากความสามารถคนนี้จริงน้ำตาสั่งได้ยังไงคะเรื่องนี้แพรรับบทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เด็กหายไปพูดอะไรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคือแทบไม่ได้บอกอะไรเราเลยฮะซึ่งทุกคนทราบว่าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวไม่น่าจะมายืนตรงนี้แต่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรนี่ยังพูดไม่ได้ใช่ค่ะต้องติดตามต้องติดตามต้องติด